ก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าโดยเหตุที่กฎหมายพรรคการเมืองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆที่ตนเองประสงค์ได้นะครับซึ่งจะสามารถทำได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือด้วยวิธีการให้เงินบริจาคการให้เงินบริจาคก็จะมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือบริจาคในฐานะบุคคลธรรมดาซึ่งอนัตสามารถบริจาคได้คนละไม่เกิน 10,000 บาทกับส่วนที่2คือในฐานะนิติบุคคลก็สามารถบริจาคได้นิติบุคคลละไม่เกิน 50,000 บาทโดยทั้ง 10,000 บาทในฐานะบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลคนละ 50,000 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนั้นรูปแบบที่1แต่รูปแบบที่2ก็คือยังมีอีกวิธีที่จะช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งเป็นที่มาของการรณรงค์ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นั่นก็คือว่าบุคคลธรรมดาที่มีรายได้แล้วก็เสียภาษีสามารถที่จะระบุเงินภาษีที่ตนเองต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรจำนวนไม่เกินรายละ500บาทสามารถที่จะติ๊กให้กับหรือว่าบริจาคให้กับพรรคการเมืองได้นะครับโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะท่านเสียภาษีอยู่แล้วเพียงแต่กันภาษีจำนวนไม่เกิน500บาทมาบริจาคให้พรรคการเมืองนะครับโดยระบุ7จำนงผ่านไปพงร90หรือพงร91แล้วแต่กรณีนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็วันนี้มารณรงค์ต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับได้โปรดให้การสนับสนุนกับพรรคด้วยการบริจาคเงินภาษีที่ท่านต้องจ่ายอยู่แล้วกันมา500บาทไม่เกินให้กับพรรคประชาธิปัตย์โดยระบุไว้ในใบพงร90หรือ91โดยท่านจะต้องดำเนินการใน4ลำดับขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือติ๊กลงไปในช่องที่บอกว่าประสงค์จะบริจาคเงินให้พรรคการเมืองกับช่องที่2ก็คือระบุจำนวนเงิน500บาทหรือ499หรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่ไม่เกิน500บาทนะครับสำหรับผมกับท่านเลขาธิการพรรคและพวกเราที่มาทุกคนวันนี้รวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยก็ระบุ500บาทและกระถัดจากนั้นขั้นที่3ก็คือระบุรหัสของพรรคการเมืองที่ท่านประสงค์จะบริจาคสำหรับประชาธิปัตย์ก็คือรหัส001นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือท่านก็ลงนามในลงชื่อเซ็นชื่อในส่วนที่บอกว่าผู้ประสงค์จะบริจาคเงินภาษีให้กับพรรคการเมืองก็มี4ขั้นตอนนะครับซึ่งก็ถือโอกาสนี้รณรงค์แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วประเทศนะครับได้โปรดช่วยสนับสนุนกิจกรรมของพรรคเพื่อประโยชน์ของการสนับสนุนพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองหนึ่งและเพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปทำหน้าที่รับใช้สมาชิกและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศตามอุดมการณ์ของพรรคต่อไปถ้าสมมติว่าอยากจะอุดหนุนเกิน500ก็ต้องเป็นในลักษณะของถ้าเกิน500ก็คงเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีบริจาคภาษีนะครับก็เป็นเรื่องของเงินบริจาคในฐานะบุคคลธรรมดาก็รายละไม่เกิน 10,000 บาทถ้าเป็นนิติบุคคลก็ไม่เกิน 50,000 บาทแล้วสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็อีกกรณีก็มี2กรณีนะครับวันนี้ก็เป็นการรณรงค์กรณีของการกันเงินภาษีที่ท่านต้องจ่ายแล้วไม่เกิน500บาทบริจาคให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วยการใช้รหัส001ซึ่งเป็นรหัสของพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอบคุณทั้ง10บริษัทนะครับที่ได้มาประเดิมในการร่วมรณรงค์กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับในการที่จะขอรับเงินบริจาคในเรื่องภาษีให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้ประชาธิปัตย์ได้ไปทำหน้าที่ในการสร้างประเทศที่รักยิ่งต่อไปทั้งสองบริษัทและก็บริษัทในอนาคตที่จะเข้ามาร่วมรณรงค์